ก่อนหน้านี้ได้มียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะหลังจากมาเที่ยวเมืองไทยรู้สึกติดใจจนอยากจะมาอยู่เมืองไทยบางคนถึงกับทำคลิปรีวิววิธีการย้ายมาอยู่เมืองไทยซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายๆคนที่มาเที่ยวเมืองไทยถึงกับเอ่ยปากชมค่ะว่าคนในประเทศไทยนั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าเมืองไทยมีศูนย์กลางอาหารมากมายมีอาหารให้กินตลอดเวลาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวว่าอยู่เมืองไทยแล้วจะไม่มีกินนอกจากมีอาหารกินตลอดเวลาแล้วยังมีเหลือเพื่อส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วยนอกจากนี้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากทั้งป่าไม้ภูเขาทะเลแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงแร่ทองคำโดยคำว่าสุวรรณภูมินั้นแปลว่าดินแดนแห่งทองคำหมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนอกจากนี้ภูมิศาสตร์พื้นที่ตั้งของประเทศไทยก็อยู่ในเขตที่มีความปลอดภัยเนื่องจากประเทศไทยนั้นไม่ได้มีเขตแผ่นดินไหวโดยตรงแนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศในขณะที่เกือบทั้งโลกนั้นอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งประเทศไทยยังมีภูมิประเทศที่โชคดีจากภัยพิบัติธรรมชาติอีกด้วยเนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตพายุที่รุนแรงนานๆทีถึงจะมีสักครั้งเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่จะเกิดในทะเลจีนใต้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มักจะมาถล่มที่เวียดนามลาวและกัมพูชาแต่ต่อมาเมื่อเข้าประเทศไทยแล้วก็จะมีกำลังที่อ่อนตัวลงนอกจากนี้ประเทศไทยก็ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใดมาก่อนในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกและยิ่งไปกว่านั้นเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่เป็นผู้แพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกในครั้งที่1และในครั้งที่2คนทุกชนชาติและทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยก็มีสิทธิเสรีภาพมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันถือว่าเป็นประเทศที่ผู้คนนั้นมีความสุขมากที่สุดในโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพระพุทธศาสนาที่เจริญมากที่สุดเพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะโดยประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆมากมายเช่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มูลนิธิพระดาบสมูลนิธิชัยพัฒนาทรงอุปถัมภ์พระศาสนาภาษาไทยวัฒนธรรมประเพณีพระราชพิธีงานช่างหลวงการศึกษาการแพทย์การคมนาคมการอนุรักษ์ดินและน้ำทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลนเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนโชคดีที่สุดในโลกเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งการที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมินั้นความจริงแล้วสุวรรณภูมิไม่ใช่รัฐหรืออาณาจักรแต่ว่าเป็นแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขนาบด้วย2มหาสมุทรโดยมีการปรากฏในเอกสารโบราณนานนับพันปีของอินเดียลังกาจีนเปอร์เซียและชาติตะวันตกเป็นจุดนัดพบของตะวันตกและตะวันออกเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยของมีค่าหายากเช่นทองคำเงินหินมีค่าแร่โลหะไม้หอมโดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรและผลิตผลจากป่ารวมถึงหนังสัตว์ต่างๆจึงเป็นชุมทางการค้าสำคัญของโลกและเป็นดินแดนที่มีการแลกเปลี่ยนวิชาการทางเทคโนโลยีเช่นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากจีนและอินเดียก็ไม่ได้ระบุชัดว่าสุวรรณภูมินั้นอยู่ตรงไหนได้แต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นมอญพม่าลาวไทยกัมพูชาหรืออาจจะรวมไปถึงชวาหรือสุมาตราโดยนักวิชาการเชื่อกันว่าสุวรรณภูมิน่าจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางก็ระบุว่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ที่เมืองสะเทิมซึ่งอยู่ในอาณาจักรมอญแต่ว่านักวิชาการไทยเชื่อว่าน่าจะเป็นภาคกลางของไทยจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดทุรดงไปพบพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช218เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตมาเผยแพร่ศาสนาในสุวรรณภูมิและขึ้นฝั่งที่เมืองทวารวดีทรงค้นพบคาถาที่สลักไว้ในบริเวณพระปฐมเจดีย์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาประวัติศาสตร์ไทยทรงพบหลักฐานการเชื่อมโยงเมืองทวารวดีหรือนครปฐมไปถึงเมืองอู่ทองและสุพรรณบุรีซึ่งบางสมัยก็เรียกว่าสุพรรณภูมิ
อีกทั้งยังพบว่ามีการติดต่อกับซีโลกตะวันตกมาตั้งแต่สมัยโรมันเช่นพบเหรียญจักรพรรดิวิกตอรินุสของโรมันที่เมืองอู่ทองพบตะเกียงโรมันที่พงตึกกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในเส้นทางการเดินทางในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีข้อวินิจฉัยของนักวิชาการตะวันตกระบุว่าสุวรรณภูมิน่าจะได้แก่พื้นที่ประเทศพม่าตั้งแต่ย่างกุ้งไปจนถึงสิงคโปร์ในคาบสมุทรมาลายูแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงวินิจฉัยไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าความจริงมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผู้ศึกษาโบราณคดีในประเทศอื่นยังมีทราบคือว่าในสยามประเทศทางตะวันตกมีเมืองโบราณอยู่เมืองหนึ่งมีรอยพระสถูปเจดีย์วิหารมากมายบรรดาเมืองทางสุวรรณภูมิประเทศนี้ทั้งเมืองพม่ารามันตลอดจนแหลมมาลายูไม่มีเมืองไหนใหญ่โตเก่าแก่กว่าเมืองที่ว่านี้ทุกวันนี้เรียกชื่อว่าเมืองนครปฐมและส่งอธิบายในเชิงอัดว่าที่เรียกสุวรรณภูมินี้พวกพม่ามอญอ้างเอาว่าเมืองสะเทิมอันเป็นเมืองมอญข้างฝ่ายใต้แต่ก็ไม่ปรากฏมีสิ่งสำคัญอันใดสมกับคำอ้างข้าพเจ้าเห็นว่าน่าอ้างเอาเมืองที่พระปฐมเจดียิ่งกว่าเพราะมีโบราณวัตถุเช่นศิลาธรรมจักรเป็นต้นทันชั้นสมัยพระอโศกและมีเมืองสุพรรณภูมิเป็นสำคัญโดยสุวรรณภูมิที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า 2,000 ปีมาถึงยุคนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนจนในที่สุดวันที่29กันยายนพุทธศักราช2543เสด็จพ่อร.9ของชาวไทยก็ได้พระราชทานนามสนามบินแห่งใหม่ที่หนองงูเห่าว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2545ก่อนจะมีการเปิดให้บริการในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2549เป็นการปักหมุดว่าสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้สุวรรณภูมิเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในยุคโบราณปรากฏในคัมภีร์ของพุทธศาสนากล่าวถึงพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตมาเผยแพร่ถึงสุวรรณภูมิและได้กล่าวเอาไว้ในชาดกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดียโดยปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาโดยมีการศึกษาร่วมกับประเทศในแถบอาเซียนเพื่อเดินหน้าศึกษาว่าด้วยที่ตั้งของดินแดนสุวรรณภูมิที่แท้จริงต่อไปโดยมุ่งการเชื่อมโยงจากอดีตผ่านปัจจุบันสู่อนาคตครอบคลุมอาณาจักรบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงย่านอ่าวเบงกอลและอ่าวตังเกียท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆของโลกในมิติการสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้และคลังฐานข้อมูลความรู้เสริมสร้างแวดวงวิชาการตลอดจนนำมาสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติและผู้มีภาคไปพร้อมๆกันซึ่งอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาได้เคยเปิดเผยว่าข้อมูลการค้นพบหลักฐานหลายชิ้นบ่งบอกถึงสถานที่ตั้งของดินแดนสุวรรณภูมิว่าเกิดและมีอยู่จริง